ู้เสียหายรายล่าสุดให้เรามาสุวนันท์น่ะเคยเปิดห้องให้ดูเห็นบอกว่าเป็นคนชอบเลี้ยงแมวมากห้องสาวสวยนี่คือสภาพฮะคุณผู้ชมสวยแต่รูปจูบอาจจะหอมแต่ห้องเนี่ยรับรองเสื้อผ้ายังเป็นอยู่เงี้ยแล้วกองอยู่กับแมวแม่สเมลเวลคัมมากคือกลิ่นแบบอึบเลยอ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหแสดงว่าเขาไม่ได้รักในส่วนของความสะอาดของแมวจริงๆเสื้อผ้ากองใส่แล้วก็ทิ้งถุงเท้าใส่เสร็จโยนมาเป็นกองแบบนี้ฮะเหยื่อรายนี้ที่เราได้คุยคุณผู้ชมรายใหม่นะคะคุณพีเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนที่คุยกันกับทางด้านของสุวนันท์เนี่ยก็เห็นบอกว่าสุวนันท์ทักมาส่งสติ๊กเกอร์มาในแอปหาคู่สุดท้ายมาคุยกันใน IG ต่อก็เห็นว่ารูปดูน่ารักดีแต่พอวิดีโอคอลเริ่มไม่มั่นใจละเพราะว่าใช้ฟิลเตอร์เยอะคุยกันไปสักระยะเขาชวนไปหาที่บ้านที่ไซน้อยตอนนั้นปรากฏเจอตัวจริงหน้าก็ไม่ตรงปกบ้านก็ไม่รวยไม่หรูคือไม่ได้ว่านะไม่ได้อยากคบคนรวยเจอกันครั้งแรกสภาพของน้องสุวนันท์เหมือนคนเพิ่งตื่นแล้วมาเปิดประตูบ้านในบ้านไม่มีอะไรเลยมีโซฟาทีวีตู้เย็นห้องเล็กๆข้างล่างเอาไว้เลี้ยงแมวสุวนันท์บอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อด้วยกันกับแฟนเก่า4 ล้านแต่แฟนเก่านอกใจเลยอยู่บ้านคนเดียวกับแมว1 ตัวสุวนันท์อ้างว่าตัวเองเป็นลูกสสอุบลราชธานีแต่บ่นตลอดเลยว่าเงินใช้จ่ายไม่พอคุณผู้ชมเขาบอกเลยนะว่าเคยไปอยู่เยอรมันมา2 ปีเพิ่งจะกลับมาเมื่อกลางปี66ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เชื่อเพราะคุณพีบอกว่าเวลาลงสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษสุวนันท์ไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวสรุปแล้วถามว่าคุณพีเสียอะไรไปไหมคุณพีบอกว่าก็จะมีเรื่องของเงินจะขอไปช่วยงานศพญาติก็โอนไปให้ประปรายแล้วก็มีค่าอาหารแมวก็ขอนะคะอีก1,000รวมทั้งหมด 8,000 บาทปรากฏว่าปลายทางบัญชีที่โอนเงินไปไม่ใช่บัญชีของสุวนันท์ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายหลายคนบอกเวลาโอนเนี่ยบางทีจะไปเข้าบัญชีของวรการน้องสาวบางทีก็เข้าบัญชีคนชื่อภูริตาแล้วก็มุกที่บอกว่าเคยคุยกันแล้วก็เป็นผู้เสียหายประเด็นที่เริ่มรู้สึกเอะใจแล้วก็ถอนตัวออกมาสุวนันท์ชอบพาทอมมาเจอเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยงงว่าพวกเนี้ยมันไม่น่าจะใช่เพื่อนธรรมดานะเจอกันที 3-4 คนน่าจะเป็นการคบซ้อนพอไปสืบเนี่ยก็มารู้ว่าก่อนหน้านี้เคยติดคุกช่วงที่อยู่เยอรมันก็ไม่เยอรมันจริงนะคะถามว่ามันก็มีทรงเหมือนจะจีบๆกันแหละแต่ก็แบบอ่ะในรูปเขาก็น่ารักตอนที่เห็นในวิดีโอคอลอ่ะเราก็มีความแกปนึงที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าฟิลเตอร์เยอะแล้วเวลานางขึ้นไลฟ์ใน IG ก็ใส่ฟิลเตอร์ตลอดเวลาจนมีการคุยกันไปสักระยะนึงก็เลยเหมือนแบบอ่ะเขาชวนไปหาไม่ตรงค่ะผมไม่ใช่ทายขนาดนั้นดูพูดคุยดีแต่ว่าบางทีจะมีความแบบเหมือนพูดอะไรแล้วมีความย้อนแย้งบอกว่าตัวเองเป็นลูกสสท่านหนึ่งแต่บ่นกับเราตลอดเวลาว่าเงินช็อตหรือว่าเป็นลูกคนรวยมาก่อนแต่พอเราเห็นสภาพบ้านแล้วอะของที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แม้แต่ของที่มันขายตามห้างด้วยซ้ำอะมันคือฟิลของตลาดนัดอะมีครั้งหนึ่งขอมีไปเขาไปทำศพญาติแต่ไม่แน่ใจว่าใครยังไงตอนนั้นมีขอไปอยู่2 รอบคือ 5,000 กับ 2,000 มีอย่างอื่นไหมคะพี่มีปะปายแบบอ่ะค่าอาหารแมวฟิลว่าเฮ้ยเธออาหารแมวหมดเดี๋ยวจะเข้ามาแวะซื้อให้หน่อยกติกงกงก็1,000ทั้งหมดประมาณ8,000ใช่อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ